สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะเอารถไปส่งที่ปาจีนครับนะพอดีลูกค้าเฮ็ดสัญญาผ่านนะแต่ว่ามารับรถกลับไปเสียมแต่ว่าบ่ได้ผ่านหม่องนี้ได้ผ่านหม่องอื่น ผ่านหม่องอื่นนะนี่แหละครับลูกค้าเขามีสิทธิ์เลือกครับนะมีสิทธิ์เลือกบางทีเซ็นสัญญาแล้วคุยกับเซลล์แล้วไม่เข้าเงื่อนไขนะการบริการไม่ดีหรืออะไรนะไอ้ไม่ได้ว่านะเขาก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคอ่ะครับผมเราก็สามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหมทักไปถามร้านนั่นจะซื้อเสียร้านนั่นขายแพงกว่าร้านนี้ไม่อยากตอบเบาประมวลก็ซื้ออีกร้านหนึ่งแม่นบ่นะนี่แหละครับถามว่าไปเซ็นสัญญาร้านอื่นมาอนุมัติแล้วมาเอารถกับไอ้เสมนะแล้วร้านไอ้เสมน่ะมียกเลิกหรือไปเอาร้านอื่นไหมเยอะคือกัน เยอะคือกัน มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าสิทธิ์ของผู้บริโภคไม่ต้องไปว่ากันใช่ไหมครับนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูว่าเจ้ากำลังจะส่งปลาจีนนี่แหละบางทีเรื่องที่เราไม่รู้เราก็ต้องได้รู้นะลูกค้าคนที่รู้ไม่ใช่แบบว่ารถไม่สวยไม่ถูกใจยังจะมามัดมือชกลูกค้าให้รับรถอันนี้ไม่ถูกนะลูกค้าต้องประทับใจลูกค้าต้องโอเคกับรถที่จะรับเพราะว่าอะไรเพราะเราเป็นคนผ่อนเราจะได้มีกำลังใจในการผ่อนมันบ่แม่นครับไปเอาไปงัดมือเขาบ่มักเขาจะมีกำลังใจในการผ่อนบ่บ่ครับเขาจะปล่อยยืดบ่ปล่อยครับอ่ะนั่นเห็นบ่เป็นสั้นๆครับนี่กำลังจะไปส่งปลาจีนนะเตรียมถูกส่งปลาจีนเรียบร้อยนะโอ้ดูของแถมจัดหนักจัดเต็มครับนี่เสื้อขนมข้าวสุกข้าวสารพรบ่ไหวก็มีข้าวสารอยู่เด้อหยอกเอาไว้เผื่อทำบุญทำบุญมีเสื้อมีอะไรเผื่อเวลาลูกค้ารับรถเนาะบางทีเป็นคนพุทธเนาะแม่นก็ถวายสังฆทานก็ได้บุญไปด้วยกันใช่ไหมแม่นครับไอ้รับบุญไปด้วยนะคนออกรถก็ได้บุญนะผู้เอารถให้ลูกค้าเอาของไปให้ก็ได้บุญกันแม่นบ่พี่น้องแม่นครับไอ้นะมาตัวนี้พรเบาๆครับเดือนละ 5,000 6,000 สำหรับรถกระบะพรก็คือนะก็มีเข้ามาหลายเรื่อยๆครับรถเคยบรรทุกของนะเป็น Mazda BT 50ลูกค้าอายุปาจีนนี่นะรถโคตรสวยรถโคตรเดิมเลยนะเมื่อนี้ก็ส่งเบิดมือครับพี่น้องส่งเบิดมือเลยแต่ว่าคนส่งก็ยังบ่ได้มีฮอดบ่ว่ากลับมาจักคนเลยสงสัยไปไกลกันไปวะบ่ทันตื่นนะไปไกลกันดิไปได้เหนืออีสานไปไกลกันแต่อันนี้เวลาบายกลัวแล้วยังบ่กลับมากันเลยนี่ก็ปลาจีนก็เราบ่มีเลิกบ่มียามก็เอาเลิกสะดวกง่ายเนาะนะเพราะว่าไอ้เสียมก็เดี๋ยวรอคนไปส่งให้เพราะว่ามันบ่ได้ไกลกันอยู่แค่ใกล้ๆกันนะนี่แหละครับลูกค้ามาเลือกรถถึงหน้าร้านครับนะเขาเรียกว่าลูกค้าโอเคจะค่อยเป็นหนี้คันบ่โอเคก็จะเป็นหนี้คนเฮามันบ่แม่นครับคือกันแหละของ5บาท10บาทคือกันแพงอันนี้มันราคา 300,000 400,000 500,000 มันก็ต้องโอเคเด้แม่นบ่แม่นครับอย่าไปบีบหรือมัดมือชกกันนะไอ้เสียมบ่ได้ว่าร้านอื่นเด้อร้านอ้ายนี่ก็ยกเลิกแล้วไปเอาร้านอื่นนี่ก็หลายถามว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคเข้าใจมั้ยใช่มั้ยแม่นครับนะสิทธิ์ของผู้บริโภคแต่ก็เวลาจองหรือเวลาทำสัญญาทำอะไรก็ไอ้เสียมจะเตือนไว้อย่าไปวางเงินจองไว้เยอะอย่าวางเงินจอง 5,000 10,000 20,000 ร่างมองวางหมด 30,000 เห็นบ่พอคุยกันตกบ่ตกลงเพราะตอนยังบ่ได้เงินก็เป็นอีกอย่างนึงพอได้เงินแล้วก็เป็นอีกรายต่างแม่นบ่แม่นเพราะฉะนั้นนะของไอ้เสียบนี่นะรถไปฮอดบ้านบ่ต้องจ่ายตังค์นะสรุปแกนอ้ายเลยอย่าโอนเงินเด็ดขาดถ้ารถยังไม่ถึงบ้านลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ประทับใจไล่หนีกลับบ้านแถวกลับรถกลับมาคืนแม่นบ่แม่นครับบ่ต้องรับครับพี่น้องแม่นบ่แม่นบ่ถือใจเฮาจะเป็นหนี้เฮ็ดหยังแม่นบ่สิไปมัดมือชกลูกค้าหยังแม่นบ่ลูกค้าก็บ่ต้องเซ็นรับรถก็เขาเรียกว่าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะเฮาขายไก่วัดใจกันอยู่แล้วแม่นบ่นะมานะกราบขอบพระคุณลูกค้าหลายๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยอันลูกค้าที่เบิ่งคลิปนี้อยู่ก็ยกเลิกกูไรเด้อสูเด้อนะเห็นใจทีมงานเซลล์นะเห็นใจทีมงานเซลล์ที่ไปแลนเฮ็ดสัญญาให้ที่ไปเซ็นเอกสารให้เพราะว่าอย่างครับไอ้เสียมบ่ได้เก็บเงินผัวบ่ได้เก็บเงินแล้วมันก็เลยง่ายไปเบิดเลยบัดนี้แม่นครับจองเล่นจองหัวแม่นเว้าเล่นเว้าหัวกันปั๊กเลยบัดนี้นะปัดพบไปบ่งอื่นค่อยมาหาไอ้ไปวางเงินกับเขาแล้วได้ 30,000 นั่นแล้วมึงก็มาโทรหากูก็เป็นกันทั้งสั้นอีกแม่นบ่แม่นครับเออแต่ไอ้ไหนบ่มีได้เก็บเงินก็ได้ง่ายนะอีหยังง่ายๆไปเบิด
ไปเช่นนันยากาแฟส่งรถไทยกาแฟเป็นวะนะโอเคครับกราบขอบคุณลูกค้าหลายๆที่ให้ความไว้วางใจครับรวยๆเฮงๆครับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางเมื่อนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ